ทุกคนนะครับในวันนี้อยู่ใน Minecraft กับผม12ถามซึ่งภารกิจของเราวันนี้นะครับคือว่าเราทำการเล่น Minecraft แต่เรามีหัวใจคัสตอมมานะครับซึ่งภารกิจของเราคือการตามหาหัวใจคัสตอมทั้งหมด19อันให้เจอนะครับซึ่งมันได้อยู่ในแมป Skybox หัวใจคัสตอมจะเป็นหัวใจประมาณแบบว่าเนี่ยผมได้หัวใจหมาป่ามาหัวใจหมาป่าคือถ้าเกิดสมมติว่าผมโดนใครตีอ่ะมันก็จะทำการมีสิ่งที่เรียกว่าหมาปู่โผล่มาให้นะครับก็คือแบบมีหมาปู่โผล่มาไล่กัดตัวที่ตีผมได้นะครับแค่มาซึ่งภารกิจของเรานะครับการเก็บหัวใจคัสตอมทั้ง16อันเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันยากมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะยากระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นโอเคมาแล้วตอนนี้จะเป็นหัวใจดินนะครับหัวใจดินคือหัวใจที่เรียกว่าจะทำการเพิ่มหัวใจแบบว่ามันก็คือหัวใจธรรมดาแหละที่เพิ่มให้เราตามปกตินะครับเราจะค่อยๆใช้หัวใจดินกันนะครับหัวใจดินนี่หัวใจก็เพิ่มเข้ามานะครับผมเคล็ดวิธีการได้หัวใจคัสตอมนะครับคือเราจะเป็นที่จะต้องค่อยๆต่อไปใช่ไหมทุกคนอ่ะต่อไปถึงจุดที่มันเป็นเหมือนแอร์ดรอปจะลงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่ามันจะมีแบบภาพเหมือนแอร์ดรอปใกล้ลงมาตรงจุดนี้เห็นไหมเมื่อเราทำการไปเดินเข้าไปนะครับเหยียบเราจะได้เจ้าบอลลูนมาแล้วเมื่อเราทำการตบบอลลูนเนี่ยก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าหัวที่เป่งแหละซึ่งแน่นอนว่าในการเล่นพวกนี้ก็จะเรียกว่ายากระดับหนึ่งนะครับผมก็เราไปที่ต้องไปเกาะต่างๆนะครับเพื่อตามเก็บหัวใจทั้งหมดให้ครบนะครับแต่ก็จะมีอุปสรรคอยู่ตรงที่ว่าจะมีพวกซอมบี้แล้วก็อื่นๆมากมายอยู่นะครับก่อนอื่นนี้เราจะไปที่ต้องไปขุดหินก่อนดีกว่าเพื่อเอามาทำเป็นอุปกรณ์นะครับช่วงนี้อุปกรณ์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะโอ้โหฟ้าโปร่งฟ้าผ่าเต็มเลยเว้ยโอเคเราไปดูพลังของหัวใจที่เราเพิ่งได้มาดีกว่าครับว่าพลังหัวใจที่เราเพิ่งได้มาคือพลังอะไรนะครับทุบไม้ก่อนเลยน้องค่อยๆขุดลงไปข้างล่างแล้วกันนะครับโอเคครับข้างล่างนี้น่าจะเป็นแบบว่าโอ้โหศูนย์ลงมอนเตอร์ตัวนี้มีมอนเตอร์ตัวนี้เป็นมอนเตอร์หัวใจด้วยโอเคเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมโดนตีคุณเห็นไหมมันก็จะบอกว่ามีพลังมีแบบโอ้หัวใจสลามนี่ถ้าผมโดนยิงอ่ะมันจะทำการอัญเชิญสลามมานะครับให้สลามมาช่วยผมในการกำจัดมอนสเตอร์นะครับเป็นไงแล้วหมดที่มันดีคุณเชื่อยังแล้วเราก็ต้องรอฮิวนะครับหัวใจสลามกับหัวใจสลามว่ะโอเคตอนนี้ก็ได้อุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราต่อไปเกาะอีกฝั่งเลยกันนะอุ้ยแต่การต่อไปเกาะอีกฝั่งอ่ะยากเว้ยสิ่งที่ยากไม่ใช่หรอกสิ่งยากการต่อไปครับมาค่อยๆต่อไปแล้วกันนะครับเกาะฝั่งนี้มีซอมบี้อยู่ข้างหน้าด้วยคงไม่ขนามือขนาดนั้นเอ้ยหัวใจตอนนี้เราได้มา2แล้วเหลืออีก17อันครับว้าวอันตรายอันตรายอันตรายเพื่อนหัวใจคือถ้าเกิดเราโดนตีน่ะสลามก็จะมาช่วยนะครับเห็นมั้ยสลามตีมาเลยลูกพ่อโอ้เจ็บหัวใจต่อไปนี่หัวใจอะไรอ่ะหัวใจไอรอนโอเคครับหัวใจเหล็กมาเรามีใจเหล็กแล้วใจเหล็กน่าจะแบบว่ามีอุปกรณ์เหล็กให้ผมนะครับแต่ที่ผมคิดไปนะอันนี้คือผมไม่มั่นใจแต่ผมมโนขึ้นไปเองโอเคแล้วก็จะได้ก้อนที่เอาไว้ต่อไปก่อฝั่งตรงข้ามเยอะค่อยๆต่อไปแล้วกันนะหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมายิงผมนะครับอุ้ยค่อยๆไอ้วัวบวกๆดึงมันจะตกไม่ตกเว้ยโอเคครับพวกซอมบี้ก็ปล่อยซอมบี้กับสไปเดอร์วิ่งมาแล้วก็ตกไปแล้วกันนะครับง่ายๆตรงนี้จะเป็นแบบกับดักอ้ออ้าวตายปุ๊บก็ต้องค่อยๆเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ก็คือแบบว่าก็คือต้องไปหาของต่อใหม่อ่ะแต่หัวใจเราก็จะไม่หายนะครับหัวใจที่หายไปก็จะเป็นแค่หัวใจเล็กๆคุณเห็นไหมหัวใจที่หายก็จะเป็นแบบหัวใจเล็กๆอะไรเงี้ยหัวใจดินอะไรเงี้ยจะหายไปนะครับแต่พวกหัวใจที่เราได้พิเศษมาอะไรเงี้ยก็จะไม่หายนะครับโคตรซวยอ่ะตอนเนี้ยผมไม่คิดว่าแมงมุมมันจะแบบว่าพาผมล่วงได้ไงนี่คือแบบความซวยผมเลยหาอุปกรณ์กันใหม่นิดเดียวข้างหน้าก็จะเป็นแบบว่าสเกลตันแล้วก็อื่นๆมากมายครับคือถ้าเกิดไปตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะตายนะครับหัวใจดินแล้วก็ไม่เหลือแล้วถ้าไม่คอยนี่กูว่าไปแน่ทำดงทำดาบก่อนแล้วโอ้โหขุดพลาดที่ผมไปเหมือนกันนั่นแหละฮึบโอเคเรียบร้อยอุปกรณ์ทุกอย่างน่าจะเพียบพร้อมมังโมสิ่งน่ารำคาญให้เป็นสเกลตันนี่แหละโอเคมาอะไรโดนไปดิโดนไปดิผมมีหัวใจเหล็กครับมีทั้งหัวใจเหล็กหัวใจดินหัวใจทุกอย่างอะตอนนี้โอเคนี่ได้หัวใจมาเพิ่มมาแล้วครับหัวใจอันต่อไปที่เราจะได้มาเป็นหัวใจคอปเปอร์หัวใจทองแดงใช้เลยไม่รู้ช่วยอะไรแต่น่าจะเท่ดีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกต่อพร้อมกับอุปกรณ์ที่เอาไว้ป้องกันตัวเองโอ้ยหัวใจเหล็กเป็นไงครับหัวใจทองแดงรู้สึกว่ามันจะมีฟ้าผ่าลงมาใส่มอนเตอร์นะครับถ้าเกิดสมมติมอนเตอร์โจมตีผมปัสสานของแท้หัวใจเหล็กก็คือจะมีแบบว่าพายุเหล็กนะครับมาสับมอนเตอร์ให้หัวใจแต่ละอย่างนี่คือแบบเท่มากเอาจริงผมบอกเลยต่อไปครับลองต่อไปก่อนของฝั่งนู้นโชคดีของไมค์ครับเบลล็อกมันต่อแบบนี้ได้ไงมันต่อแบบเราไม่ต้องค่อยๆกดชิปย่อนะครับคือเราสามารถค่อยๆวางบล็อกแบบนี้ไปได้เลยแต่ก็อันตรายอยู่นะครับตรงนั้นอุ้ยโกเลมตัวนี้มีหัวใจเลยหัวใจเพชรเหรอครับไม่เป็นไรลงมาโอเคมาหัวใจที่เราได้อันนี้เป็นหัวใจเอมเมอรัลด์ครับหัวใจมรกตไม่รู้ความสามารถเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันนะความสามารถของมันรอเจอมอนเตอร์กันครั้งข้างหน้าน่าจะมีแบบมอนเตอร์โหดอยู่พวกนี้แรกเลยได้มั้ยเนี่ยโอเคแรกได้ของโง่ๆไม่เอาแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้มีบล็อกน้อยนะผมว่าผมมีบล็อกเยอะมากนะนี่ไงโอเคครับโอ้โหมีทั้งพลังลมมีทั้งอะไรเต็มหมดเลยลองดูลองให้มันยิงเราดูยิงมายิงไม่โดนอีกโอเคเนี่ยๆๆไปจะมีแบบพลังมรกตโอ้โอเคมีทั้งพลังลมพลังมรกตเนี่ยคุณดูดิโอ้ดูมันปล่อยโอ้ดูมันปล่อยพลังไอ้เวนปล่อยพลังโคตรโหดอ่ะเอาจริงอันนี้ก็จะมีแบบว่ามีของโคตรเยอะเลยนะครับที่ให้เราเก็บถือว่าดีใช้ได้ทุกพวกนี้แล้วกันนะเผื่อแบบนี่ไงได้อุปกรณ์โอ้ตรงนี้มีครับเราจะได้ทำดาบเพชรได้ละโอ้มอนเตอร์เยอะมากมอนเตอร์เยอะมากโอ้โอ้ไม่เป็นไรเรามีพลังหัวใจอยู่พลังหัวใจไม่โคตรโกงอ่ะเอาจริงพลังหัวใจโกงมาก
มาขอสร้างดาบเพชรกันแล้วกันนะดาบเพชรมาน่าจะดีกว่าเดิมเยอะมาหัวใจอันต่อไปครับอันต่อไปหัวใจอะไรอ่ะหัวใจปุ้งไหนหัวใจ TNT ไม่รู้มันจะระเบิดผมหรือเปล่าดิไม่กลัวหรอกกลัวมันจะระเบิดกลัวหัวใจ TNT มันไม่รักดีอ่ะเดี๋ยวไปเกาะต่อไปครับเพื่อหัวใจอันต่อไปมาอุ๊ยผมได้ยินเสียงเบรสได้ยินเสียงเบรสกับสลามเต็มเลยโอ้โหโอเคนอกพลังหัวใจตรงไหนอ่ะมันไม่มีอ๋ออยู่นู่นตรงนู่นเลยโอเคได้ครับว้าวโอเคข้างล่างนี้แบบว่าเป็นศูนย์รวมดันเจียนมอนเตอร์นะครับซึ่งถามว่าควรยุ่งไหมจริงๆก็ไม่ควรยุ่งครับผมว่าควรไปดีกว่าอยู่ที่นี่แบบมันเสียเวลาามาหัวใจต่อไปอยู่บนกล่องนี้อยู่บนบาร์เรลครับเราต้องไม่ค่อยไปเก็บมาไหนหัวใจนี่หัวใจอะไรอ่ะปั๊บหัวใจที่เราได้มาเป็นหัวใจทองโอเคหัวใจต่อไปหัวใจทองครับยิ่มยอดยิ่มยอดตอนนี้ก็จะมีแบบโพชั่นมีอู้ตายเกิดมีของดีๆเต็มเลยดีๆครับต่อไปเราต้องไปหูตรงนู้นเลยเหรอไก่ไปยังไม่มีกางเกงใส่เลยตอนนี้เอาจริงอันนี้มีอะไรโอ้มีโอ๊กล็อกให้เยอะครับดีครับจะได้เอาไปต่อเจ้าหน้าที่ต้อนรับแม่งพร้อมต้อนรับกูแล้วโอเคมาโอเคผมต้องไปเอาตรงโอ้ว้าวอย่าเพิ่งมายุ่งอย่าเพิ่งมายุ่งกันโอเคตรงนี้อาหารหมดแล้วด้วยอย่างซวยอ่ะกินเนื้อดิบไปก่อนไปไหนครับหัวใจนี้ได้อะไรมาเปิดเอาหัวใจมันตกไปอยู่ไหนอะหรือมันอยู่ในตัวแล้วเฮ้ยหัวใจตกหายเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าหัวใจที่เราได้มามันคือหัวใจอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะได้แบบเสกออกมาแล้วกันนะแบบหัวใจหายเฉยงงเลยโอเคครับผมรู้แล้วผมได้หัวใจอะไรมาหัวใจน้ำแข็งนั่นเองนะครับมาตอนนี้เราก็ได้พลังของหัวใจน้ำแข็งมาแล้วนะครับคือผมก็ไปนั่งดูมามันกูได้หัวใจอะไรมาว่าเอาหัวใจน้ำแข็งโอเคต่อไปถึงเวลาไปจุดต่อไปกันแล้วนะครับหัวใจน้ำแข็งยังไม่รู้จะทำไม่ได้น่าจะแบบว่าทำให้ศัตรูถูกแช่แข็งนะครับเวลาที่ศัตรูตีเรานี่ไงนี่ไงไอ้บ้าพลังน้ำแข็งไอ้น้องโอ้มีพลังทุกพลังอะตอนเนี้ยโอ้ใครตีกูโดนทุกพลังอะเอาไปดิเดี๋ยวที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยเลยครับที่นี่แบบว้าวอะไรอะเอ้าเฮ้ยมันมีลาวาโผล่มาวิ่งกลับไปใหม่ครับสาธุบุญ A few moments later กลัวเวลาต่อแล้วถ้าเกิดตกขึ้นมาดีแบบโอ้กูร้องไห้กูวิ่งใหม่โอ้มานี่หัวใจอะไรเอ่ยโอเคครับรอแป๊บหัวใจเมทิสโอเคครับเจของอเมทิสไม่รู้ให้อะไรมานะครับหัวใจนี้ก็อาจจะดูดีอยู่ก็ได้เราไม่รู้หรอกนะผมอยากลองไปรู้ว่าไอ้กล่องตรงที่แบบว่าลาเบเจอร์มันขวางไว้อยู่เนี่ยมันจะให้ของดีกับผมมาหรือเปล่านะที่ของนอกลู่นอกทางหน่อยนะครับแต่วิธีการสู้ไวลาเบเจอร์ก็คือไม่ยากครับก็โจมตีใกล้ๆพอตีใกล้ๆเดี๋ยวกูก็ตายไอ้น้องโดนพี่ยิงทางไกลน้องเรียบร้อยครับมาของคุณโง่อะครับเรามาเกาะนี่แหละเกาะต่อไปอุ้ยตรงนี้มีที่ขุดเพชรดีแล้วก็เพชรครับอันนึงมีพวกกางเกงเพชรเลยเหรอคือตอนนี้กางเกงขาดมากครับไม่มีกางเกงใส่ก็ซวยอ่ะไหนดูข้างบนหน่อยดิข้างบนมีอะไรนี่สปอนเลยเนี่ยไม่ดูมาโอ้ยโอ้ยมาหัวใจนี้ได้หัวใจลาพิสลาซูลี่ครับใช้ก่อนเลยครับหัวใจลาพิสว้าวมันแบบเป็นออร่าแสงมาเดี๋ยวคุณดูดิเคออร่าโจมตีหนักกว่าเดิมมาครับถึงเวลาไปกันต่อต่อไปน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจพวกเนเธอร์แล้วนะครับหัวใจนรกอะไรอย่างเงี้ยเออในของแท้ขึ้นมาหน่อยโอ้ยในนี้มีอะไรตัวเอนชานของทองครับดีมาเป็นเกงทองเอนชานมีเอนชานให้มีเกงทองหัววิเทอร์มันทำไมว่าหัววิเทอร์ให้กูเสพวิเทอร์เหรอไปค่อยต่อรีบต่อเลยก็ตายไทรเดนครับตอนนี้โอเคไทรเดนมาเอนชานเด็ดมาปั๊บเอนชานพาวเวอร์มาปั๊บหรือว่าเราต้องหาที่ต่อไปในการที่เราจะต้องไปเอาพลังปะหรือบอกนะว่าเราต้องไปนรกอะเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีประตูนรกให้เราไว้ทุกคนซึ่งแน่นอนว่าผมมองว่าเราต้องเปิดประตูนรกแน่เลยผมว่านะเนี่ยเหมือนว่ามันให้เราแบบหาของว่าต่อไปนรกให้สำเร็จอะเออว่าใช่ปะผมว่าใช่ปะเราต้องแบบต่อเป็นนรกให้สำเร็จครับรอบนี้ขายบล็อกเดียวไหนไปนรกกันเถอะครับจริงด้วยนรกจริงนะครับนี่ไงโอเคผมเดาไม่ผิดจริงด้วยวันนี้ผมมานรกอันนี้รอมันล่วงก่อนแล้วกันนะฮึบได้เลยเอ่ยหัวใจไดมอนด์มาหัวใจเพชรเรียบร้อยครับผมมีแครอททองให้เออผมกินนี่หน่อยก่อนนะยากันไฟ3นาทีที่ใช้ชัวร์ครับในโลกนี้โชคดีที่เก็บมาด้วยอุ้ยตัวนี้เกะกะโอ้ยโอ้ยมีหัวใจฟื้นฟูมาเปิดนี้ได้ของดีอยู่นั่นแหละมาครับหัวใจนี้ได้หัวใจเลยเอ่ยมาดูกันปั๊บหัวใจเอนเดอร์โอเคหัวใจเอนเดอร์นี่อะไรเราเนี่ยโอ้โหเป็นล่าหน่อยเออมันเบียดก็ตกเบียดก็ตกไปเบียดก็ตกไปช่วยพวกมันในการเล่นโอเคค่อยๆไป
ต่อของตอนนี้แบบไม่ฟูเลยอ่ะไม่มีของเพชรเลยแต่ไม่เป็นไรแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวผมเชื่อในกล่องพวกนี้มันมีของดีๆอ่ะมีเพชรอยู่เนี่ยมีทั้งเพชรมีเต็มหมดหมุนตัวนี้หัวใจมาเล่าด้วยว่ะนะครับแต่เขาดูหน่อยว่าตรงนี้มีอะไรครับวันนี้เราได้หัวใจมาหัวใจอันต่อไปนะครับที่เราได้มาเป็นหัวใจออฟซิเดียนน่าจะเป็นเรื่องความทนทานและอันนี้เมื่อผมเห็นมันแน่เราเก็บวิเทอร์สเกลเยอะมากเลยบอกแล้วว่ามันจะให้เราปลุกวิเทอร์แน่เลยว่ะงั้นมันไม่มีให้ผมเยอะขนาดนี้หรอกนี่คุณดูดิเห็นไหมมันแบบของวิเทอร์เยอะมากครับผมว่ามันต้องให้ผมปลุกแน่ทำกรอบเพชรกันแล้วกันนะไปเดินทางกันต่อดีกว่าครับโอ้ลาวาอีกแล้วอันนี้หัวใจไฟมีหัวใจเลยบ้างมาเอาให้หมดเลยป่ะเดี๋ยวไปเดอร์เพิร์ไปก่อนนู้นเลยกันนะไปโอเคมาหัวใจต่อไปที่เราได้มานะครับคือหัวใจของเบรสนะครับหรือว่าหัวใจไฟนั่นเองว้าวก็โอเคนะก็ไม่แย่นะไปไปเลยวาร์ปเลยนะเดี๋ยวหัวใจไฟนะครับก็คือว่าจะมีแบบว่าราวานะครับโผล่ขึ้นมานะครับเมื่อเราโดนโจมตีหรือว่ามีอะไรกระทบเรานะครับถือว่าดีครับมีทั้งกันไฟมีทั้งราวามีเต็มหมดเลยตอนเนี้ยนะโอ้คิดว่ามันทองประทังชีวิตดีกว่าเบื่อรวยเกินมาครับหัวใจอันนี้ได้เลยเนี่ยมาไหนขอดูหน่อยหัวใจลำนี้เราได้มาหัวใจเนื้อไลท์โอ้หัวใจเนื้อไลท์ว่ะไอ้พวกนี้มันทำอะไรผมไม่ได้แล้วแหละไอ้พวกเบรคพวกเนี้ยกระจอกมากนะครับมาไปเนื้อเพิ่มไปหน่อยชัวร์นี่มีอะไรมีเนื้อเพิ่มโอเคดีอู้เจ็บ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 จะตายจะตายนี่มีอะไรมีนี่ไงวิเทอร์สามอันแล้วว่ามันต้องให้เราปลุกวิเทอร์ชัวร์ครับจากที่ผมคิดไว้โอเคครับผมรู้แล้วมาถึงตรงนี้มันจะให้ผมทำอะไรผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันนะผมว่าน่าจะถึงเวลาปลุกวิเทอร์แล้วครับขอเคลียร์พื้นที่เตรียมของเรียบร้อยเขาแล้วกันครับเพราะว่าแม่งน่าจะแบบตึงมืออยู่ตอนเนี้ยนะปลุกวิเทอร์แล้วปลุกวิเทอร์แล้วไอ้ตรงนี้อันนี้นี่โอ้ผมนึกว่าให้ปลุกวิเทอร์แม่งก็จะแบบมีที่ให้เราไปอยู่ไหนอันนี้เราจะได้อะไรมาครับว้าบไหนหัวใจตอนนี้เราจะได้มาเป็นหัวใจแฟนทอมโอเคหัวใจของแฟนทอมก็ดีครับดีโอ้หัวใจแฟนทอมคือบินได้โอ้เฮ้ยตอนนี้กูผมสบายแล้วแม่ลำบากมานานถึงเวลาให้กูสบายหน่อยเถอะนะหัวใจแฟนทอมบินได้ก็ดีโอ้ยตัวนี้ว้าวมีของเต็มมีเนื้ออะไรด้วยของดีเดชาก็มียาลิเจนก็มาว้าวมาโยนทิ้งก่อนเลยดิบวกเพชรใส่เลยว้าวอะไรครับไฟทำอะไรผมไม่ได้ครับตอนนี้ผมแบบมีทุกอย่างกันไฟไปแล้วไอ้น้องโอ้ยเจ็บว่ามีกันไฟนะทำไมกูไม่กันวะหรือว่าอยากกันไฟหมดแล้วป่าเพชรต้องรอหัวใจมันฟูก่อนนะครับผมสามารถใช้ไอ้เจ้าของพลังแฟนทอมได้เนี่ยมันต้องให้เรามีหัวใจของแฟนทอมก่อนนะครับไม่งั้นเราแบบไม่สามารถบินได้โอเคบินได้ก็ดีครับตอนนี้สบายเป็นระดับหนึ่งอาจจะต้องระวังแก๊สนิดนึงนะครับไม่ได้ขนาดมือเลยขนาดนั้นยิงมันทีดิยิงไม่โดนหรอกยิงโดนแล้วนี่นะครับค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆลงอเดของไม่ค่อยมีของดีๆเลยแถวเนี้ยไม่มีก็วิ่งครับแล้วเรามาลงไปดูข้างล่างไหมเผื่อแบบมีของดีๆให้เราเก็บแถวนี้แบบฟอร์เทรสอะมันแบบฟอร์เทรสอะอาจจะมีของดีๆก็ได้อะกูตายสุดท้ายตายครับไปวิ่งไปใหม่ท้อเลยโอ้ผมว่าผมป่ายาเยอะมากเลยกูตายได้ไงวะเกมโง่ A few moments later นี่แหละครับเขาถึงบอกว่าอย่าไปโลภมากอะไรที่ไม่ควรโลภนะครับกูนบปกหม่ำๆเลยตอนนี้มาไอ้กล่องนี้ได้เลยเฮ้ยหัวใจวิเทอร์โอเคมาหัวใจวิเทอร์ครับแปลว่ามันให้ผมเตรียมตู้วิเทอร์แน่เลยบ้าเปล่าเอาไปสู้วะโอเคครับมันนั่นไงคุณเห็นไหมให้กูเสกหัววิเทอร์จริงด้วยว่าและตอนจบฉากจบที่ดีที่สุดโบรฉากจบให้กูสู้กับวิเทอร์โบรกูเองกูตัวเองไม่รอดเลยโบรโอเคครับไปไปนั่งฟาร์มมันก่อนเดี๋ยวค่อยมาผมว่ารอบนี้น่าจะพอไหวอยู่ไอ้นั่นอะไรอ่ะมันคืออ๋อน่าจะเป็นอันต่อไปแน่เลยผมยังไม่ได้ทุบใช่ไหมลองทุบดูมีอะไรครับอันนี้หัวใจเลยเอ่ยหัวใจออฟซิเดียนเอาโอเคก็ยังดีมาน่าไอ้วูดวินครับตอนนี้ของเราก็ครบนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าน่าไอ้วูดวินถึงเวลาที่ผมจะต้องทำการลองสู้กับวิเทอร์ดูแล้วครับมาผมไม่มีอะไรทำอันตรายผมได้แล้วตอนนี้นะไอ้พวกกระจอกมาลองอัญเชิญวิเทอร์เลยครับ1 2 3ฮึบโอเควิเทอร์วิเทอร์เบนล็อกไม่อยากคุยด้วยเลยวิเทอร์เบนล็อกคนน่าเกลียดอ่ะวิเทอร์เบนล็อกมันคือวิเทอร์แบบกะเอาตายอ่ะเอาจริงต้องค่อยๆเล่นครับวิเทอร์เบนล็อกเล่นยากมากบอกเลยอุ้ยวิเทอร์เบนล็อกอุ้ยโคตรไวอ่ะโคตรไวโคตรยากโคตรอันตรายทำมันได้อย่างนี้หรือว่าสมชื่อวิเทอร์เบนล็อกหน่อยมาไหนๆก็ใช้ความแหลกให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะไล่ฆ่าผู้ลูกกระจอกก่อนทำให้มันแหลกพี่จริงก็ลงมาเดี๋ยววิเทอร์โง่ครับตอนนี้ถึงเวลาที่ผมต้องทำการบวกกับมันหนึ่งแล้วมันเปิดเกาะแล้วโอ้ถึงเวลาที่ต้องสู้แบบเอา
พิเตอร์หายไปไหนอะจะบอกนะว่าเฮ้ยผมตีพิเตอร์ตกมันคือมันตกไปข้างล่างเว้ยแล้วก็หายสาบสูญแล้วก็ตายไปแล้วเหรอก็คือตอนที่ผมชนะพิเตอร์แล้วถ้าเกิดพูดตามตรงอะก็คือเหมือนว่ามันเปิดเกาะใช่ไหมแล้วมันก็ตกไปป้าวตายกูท้อดีว่ะตายเฉยตายผมโง่พิเตอร์นะโอ้กูท้อเลยป่ะต่อไปครับเอ็นเดอร์ลักก้อนแล้วกันนะไหนพิเตอร์ก็ตายแล้วตายแบบโง่ด้วยพิเตอร์กูบอสโคตรโหดตายแบบควายมาอันนี้เลยแล้วกันครับไปดีเอ็นเลยไหนดีเอ็นโอ้พระเจ้าช่วยมันอะไรวะเนี่ยค่อยๆยิงทีละอันแล้วกันครับเอาแบบเอาลูกแก้วพังทีละลูกแล้วกันนะโชคดีเรามีหัวใจที่บินได้นะครับถือว่าสบายเลยในการทำลายลูกแก้วเราได้หัวใจสุดท้ายมาแล้วหัวใจของมังกรโอเคครับป่ะถึงเวลาฆ่ามังกรกันหน่อยแล้วมังกรดูข้างง่ายกับวิเทอร์อีกวิเทอร์แม่งอารมณ์แบบเอนดิ้งบอสอะมามังกรมังกรโง่ไปเรื่องนี้อะไรเนี่ยโอ้โหมังกรมันมีทำการเสกลูกสมุนมาด้วยวะผมเพิ่งรู้โคตรโปรแบบดูดิมันเสกซอมบี้ลงมาได้อะคนมังกรบ้าทำอะไรผมไม่ได้ครับแค่นั้นแหละเรียบร้อยมังกรไปจบแล้วมังกรตายเฮ้ยเราฆ่ามังกรแล้วครับถึงเวลากลับบ้านกับช่องในนี้ไม่น่ามีอะไรเนาะกลับบ้านกับช่องแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีหัวใจอะไรที่ยังไม่ได้ไหมมีหัวใจที่แบบว่าหัวใจที่ผมไม่เคยใช้วาร์เดนวาร์เดนไม่ได้ใช้อ่ะโอเคครับก็จะมีวาร์เดนกับดราก้อนนะครับที่ลองหาไม่เจอกันไหนขอลองหน่อยดิดราก้อนวาร์เดนความสามารถสองหัวใจที่เราหาไม่เจอนะครับก็คือว่าไหนขอลองโดนยิงหน่อยปัง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 อุ้ยโอ้อัญเชิญวาร์เดนออกมาได้เฮ้ยหัวใจวาร์เดนคือมันอัญเชิญวาร์เดนออกมาครับคุณช่วยเราต่อสู้โอ้โหโอ้โหอัญเชิญวาร์เดนโคตรบ้าตัวมันโหดมากนะเว้ยบ้าพวกมันก็ตายได้แล้วโอ้โหเจ้าวาร์เดนไม่กันเจ้าวาร์เดนได้คนเดียวเลยหัวใจมังกรครับเมื่อเราทำการโดนโจมตีก็จะทำการพ่นลมหัวใจมังกรใส่นะครับโอเคก็ถือว่าโอเคนะก็สำหรับบทนี้นะครับไม่น่ามีเลยแล้วนะครับผมสำหรับหัวใจทั้งหมดเกิดชอบกดไลค์กดแชร์นะครับบาย